าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมที่สุโขทัย 2-3 วันนี้หลายคนคงเห็นแหละครับว่ามีผู้เฒ่ามีนะครับพ่อเฒ่าแม่แก่ 3-4 คนเนี่ยที่ท่านย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี 4-5 ปรากฏว่าหลานเนี่ยเคยไปกู้หนี้ยืมสินมาและเอาที่ดินของท่านเนี่ยหลายไร่เนี่ยไปค้ำประกันเอาไว้สุดท้ายได้ไปเบี้ยวหนี้เขาก็เลยมายึดที่ดินคืนไปแล้วก็ขายท่อตลาดมีเจ้าของใหม่ไปแล้วปรากฏว่าวันนี้ทั้ง4ท่านกำลังจะไร้ที่อยู่เมื่อถึงกำหนดเขตสำคัญว่าจะต้องออกจากที่ดินผืนนี้บ้านหลังนี้ด้วยตอนนี้หลายฝ่ายกำลังเข้าไปช่วยเหลือด้วยแต่ทางออกเรื่องนี้คืออะไรทำยังไงนะครับติดตามจากการพิเศษชิ้นนี้ครับมีที่อยู่อาศัยแล้วค่ะวันที่27นี่เขาไล่ออกจากบ้านแล้วค่ะยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเลยจะไหนนะบอนช่วยดิฉันพี่น้องสี่คนพี่น้องให้หาที่อยู่ให้หน่อยเถอะค่ะตอนนี้มีที่อยู่อาศัยแล้วค่ะที่ทำกินก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไม่มีแล้ววันที่27นี่เขาไล่จากออกจากบ้านแล้วขนของค่ะยังไม่มีที่อยู่เลยจะนายช่วยได้ช่วยฉันได้มีบ้านอยู่ค่ะแม่เฒ่าเสียชีวิตชาวบ้านตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยยกมือไหว้กล่าวอ้อนวอนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอความเมตตาหลังถูกไล่พ้นบ้านเหตุถูกยึดขายทอดตลาดจากปมติดหนี้เรือนแสนย้อนไปเมื่อ 2,545 หลานชายนำที่ดิน4แปลงของครอบครัวไปค้ำประกันเงินกู้ 450,000 บาทจากเจ้าหนี้รายหนึ่งโดยเป็นที่ดินทำกิน3แปลงประมาณ12ไร่เศษและบ้านไม้ปลูกบนพื้นที่3งานเศษเพื่อไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ถูกหลอกจนหมดตัวทำให้ไม่สามารถหาเงินมาชำระคืนได้ทันกระทั่งปี 2,562 บ้านและที่ดินถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องศาลเพื่อขายทอดตลาดชดใช้หนี้ที่ติดค้างและต่อมามีผู้มาซื้อโดยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายเจ้าของใหม่ยื่นพนักงานกรมบังคับคดีขีดเส้นให้ทั้งหมดต้องออกจากบ้านในวันนี้ตลอด3ปีที่ผ่านมาครอบครัวสีแม่เฒ่าพยายามเจรจาไกล่เกลี่ยเจ้าของใหม่เพื่อขอซื้อบ้านกลับคืนแต่ยังไม่เป็นผลเพราะว่าผมก็อยากได้คืนซื้อคืนครับผมก็ไม่รู้จะทำไงผมจะไปอยู่ไหนกันนี่ครับแต่ดูท่าความหวังยังริบหรี่เพราะเจ้าของบ้านใหม่ยืนยันชัดไม่ขายบ้านคืนให้ในระหว่างพิจารณาได้คุยตลอดเรื่องจะขอซื้อคืนนะครับแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของราคาเรื่องอะไรนะครับได้เคยคุยกับโจทย์บ้างหรือยังครับได้คุยครับได้คุยกันสัก 2-3 รอบได้ในห้องพิจารณาแล้วโจทย์ว่ายังไงบ้างโจทย์ก็ยังไม่มีแนวทางในการที่จะขายคืนสิ่งที่ครอบครัวสีแม่เฒ่าทำได้ในวันนี้คือยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสุโขทัยขอขยายเวลาอยู่อาศัยออกไปอีก30วันควบคู่กับความพยายามขอซื้อบ้านจากเจ้าของใหม่กลับคืนขณะที่มีผู้บริจาคช่วยเหลือยอดพุ่งกว่า 1,500,000 บาทแล้วจากนี้ต้องจับตามองว่ากว่าจะถึง16กรกฎาคมครบกำหนด30วันครอบครัวสีแม่เฒ่าจะมีชะตาชีวิตเช่นไรอัญชลีศิลปันธ์นวกุลเอาให้ชัดรายงานมือจะไปอยู่ตรงไหนเลยไหนนี่ครับขอบคุณพี่นุชด้วยนะครับเดี๋ยววีคหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปดูว่าความคืบหน้าในการช่วยเหลือคุณยายทั้ง4ท่านนั้นเป็นอย่างไรกันด้วยขอบคุณนุชอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ